ทีมชาติไทยเราฝึกซ้อมมือสุดท้ายที่สนามจริงคือสนามมิดดิ้งสเตเดียมแห่งนี้เพื่อเตรียมพบกับทีมชาติเวียดนามในช่วงค่ำวันนี้นะครับซิโก้เตรียมส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้เพื่อ3แต้มกับประเทศไทยให้ได้ครับทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันมิดดิ้งสเตเดียมเป็นครั้งแรกและเป็นการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนำโดยพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ผู้จัดการทีมและซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชโดยอนุญาตให้สื่อมวลชนทำข่าวได้เพียงแค่15นาทีเท่านั้นซิโก้เปิดเผยถึงการได้ฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงว่าไม่น่ามีปัญหากับพื้นสนามแต่อากาศอาจจะเย็นอยู่สักเล็กน้อยเป้าหมายถ้าอยากเป็นเจ้าอาเซียนจริงจะต้องสามารถเอาชนะได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านตัวเองส่วนการจัดทัพนั้นก็จะไม่หลุดไปจากเกมกับฮ่องกงมากนักครับก็มาดูพื้นสนามมาดูเช็คสนามนะครับก็ตามกฎนะครับแล้วก็ได้คุ้นเคยบ้างนะครับแต่ก็โดยทั่วไปแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็อากาศเย็นๆหน่อยนะเพราะจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับก็น่าจะสนุกในเกมพรุ่งนี้นะครับก็พยายามให้เขาเรียกว่าไซโคหน่อยนะครับว่าเราถ้าจะเป็นเจ้าอาเซียนจริงเนี่ยเราต้องสามารถเล่นได้ทั้งในบ้านตัวเองและนอกบ้านด้วยนะครับสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยในระบบ 4-2-3-1 กวินธรรมสัจจานันท์เฝ้าเสาในเกมวันนี้แบ็คโฟร์วันนี้ใช้ทิสตองโดธนบุญเกษารัตน์กรวิทย์นามวิเศษและธีรธรบุญมาทันเมดฟิลด์ตัวรับใช้สารัตน์อยู่เย็นจับคู่กับสรวัตรเดชมิตรแผงรุกมงคลทศกัยฝั่งขวาฝั่งซ้ายใช้เกิร์กฤทวีการส่วนเพลย์เมคเกอร์เป็นชนาธิปสงกระสินและศูนย์หน้าเป็นธีรสินแดงดาไปดูกระแสการขายบัตรเข้าชมของแฟนคลับเวียดนามกันบ้างด้านหน้าสนามมินิสเตเดียมมีการตั้งโต๊ะขายบัตรเข้าชมซึ่งทั้งหมดเป็นบัตรผีขายเกินราคาโดยราคาพุ่งสูงขึ้นไปใบละ 50,000 ดองหรือเป็นเงินไทยประมาณ90บาทแต่ก็ยังมีแฟนบอลเจ้าถิ่นรวมไปถึงแฟนบอลชาวไทยที่ทำงานในเวียดนามมาซื้อบัตรกันจำนวนหนึ่งเช่นกันครับสำหรับทีมชาวไทยจะสวมเสื้อสีน้ำเงินลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามที่สนามมินิสเตเดียมแห่งนี้เวลา 19:00 นติดตามบรรยากาศสดๆที่สนามได้ในช่วงของ Smart News เย็นข่าวลึกเวลา 17:00 น.การรับชมมาโชว์ทีมข่าวกีฬา True 4U รายงานจากสนามมินิสเตเดียมครับ